ไปทุกวันไปทุกวันวันนี้ก็ไปก็ถือว่าเป็นต้องใช้เป็นชั่วโมงของการบำเพ็ญธรรมอีกรูปแบบเนี่ยก็ว่าบันไดสามขั้นฐานะบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีก็บำเพ็ญให้มันเต็มไปแต่บารมีช่วงนี้เราก็ยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิดอยู่ต่อมาไปเองเห็นเองและเห็นความลำบากในจุดที่ต่อมาเห็นก็ยังจะมีหัวใจที่ยินดีต่อการ บรรเทาเบื้องต้นของญาติธรรมญาติโยมทั้งหลายโยมจะเห็นเองว่าที่ที่จะมาลงไปจุดก็จะลงไปส่วนใหญ่ก็จะไปสู่ถึงความลำบากที่มีอยู่แล้วเบื้องต้นแล้วก็มีผลกระทบมาซ้ำอีกก็ทำให้ต้องดูว่าแย่ไปอีกหรือขาดเขินไปอีกก็แบ่งปันกันส่วนเกินของคนมีมาเติมเต็มของคนที่ขาดเนี่ยนี่คือความฉลาดของมนุษย์ที่รู้จักสร้างบุญสร้างบารมีโยมรู้ไว้ผลกระทบไม่ใช่แต่มนุษย์แม้แต่สัตว์อย่างเมื่อวานไปวัดไปจังหวัดอ่างทองได้เข้าไปกราบสมเด็จพระศรีเมืองทองที่วัดต้นสดในที่วัดก็มีติดริมแม่น้ำก็มีปลามีแพปลาก็ไปให้อาหารปลาพอคิดว่าพอแล้วแม่ค้ามารีบยกมือไหว้บอกก็คุณเจ้าช่วยเหมาหมดได้ไหมไม่มีคนมาเลยตอนนี้ขายไม่ได้เลยเลยถามว่าไอ้นี่ของวัดไหมก็บอกของวัดเลี้ยงปลาได้เข้าวัดได้ทำบุญให้กับวัดมีผลกำไรส่วนเนี่ยก็ปลายังมีผลกระทบเรื่องอาหารเลยเพราะว่ามันเป็นวงจรที่เกี่ยวเนื่องกันหมดเพราะคนไม่ได้มาแต่ไอ้นี่ที่เห็นเองก็เลยเอามากล่าวให้ฟังทีแรกเราไม่ได้คิดเลยว่าปลาเกี่ยวด้วยหรือเกี่ยวหมดเลยเพราะคนเป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่างก็มีผลก็ไปกราบพระเป็นสิริมงคลแล้วก็เมื่อวานก็มีอยู่ที่เห็นโยมอายุ90กว่าตาทั้งสองไม่ได้เห็นแต่กำเนิดมาแล้วก็อยู่นอนอยู่ใต้ถุนคนเดียวลงไปคุยพอคุยไปก็รู้สึกได้ว่าคนที่มีความสงบเย็นหรือคนที่มีบุญคุยแล้วมันสบายใจก็เหมือนปู่ย่าตายายเราคุยเหมือนลูกหลานมาเยี่ยม
จะมาถือว่าจะมาเป็นลูกหลานเวลาไปเจอผู้ที่มีอายุมากถือว่าลูกหลานมาเยี่ยมให้กำลังใจแต่ที่แปลกใจก็คือว่าโยมใช้เงินอย่างไรถูกใช้เงินเป็นไม่บอกใช้เป็นใช้ทุกวันก็ซื้อของก็เลยเอาแบงค์ละพันกับแบงค์ละร้อยโยมก็เขาเอามาวัดก็ตอบถูกนะนี่ใบละพันนี่ใบละร้อยพอเอาไป20ไป50มาสับสนทีนี้สับสนวัดไปวัดมาไม่รู้ใบอะไรเอาไป20เอามาอีกใบหนึ่งจับไม่รู้แล้วยังไงไม่รู้ใบอะไรออกไป50ก็โยมก็น่ารักดีฝันไม่มีแล้วนะแท็กซี่ก็อาศัยแม่ค้าที่มาที่เขารู้เขาก็ว่ายายจะกินอะไรหรือเสนออะไรให้ยายกินราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็ทอนสตางค์ให้ก็ประมาณนี้บางทีลูกหลานก็ไม่ค่อยได้อยู่ก็นะก็แล้วแต่ทุกคนก็มีชะตาของแต่ละคนเจออีกเคสหนึ่งก็คือไลน่าจะไลน์ที่3สุดหรือที่ลองสุดท้ายหรือเปล่าสิหรือสุดท้ายนะก็เห็นเป็นร้านแบบลงไปดูขายอะไรวันนี้ได้380บาทเดินขากระเพกกระเพกมือนี้ง่อยนี่ยืดไม่ออกข้างใจบุญรับเด็กมาเลี้ยง2คนเด็กคนหนึ่งเรียนม.1เด็กคนหนึ่งก็เรียนน่าจะเป็นชั้นปอไหนไม่ทราบบุญใช้จ่ายไม่ทันติดหนี้บังเล่นหนักเลย120ก็ดูเหมือนจะช่วยอะเวลาคนขัดสนก็ต้องไปยืมใช่ไหมยืมก็เหมือนให้ก็มันก็เขาก็จะได้ไปใช้แต่เวลาพอจะจ่ายเนี่ย120อันนี้หนักช่วยตอนหนึ่งก็เล่นเจ็บอีกตอนหนึ่งก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่เรารับรู้เข้าไปดูในบ้านดูสามีก็สุขภาพก็ไม่ดีก็นอนอยู่ใครที่แคบๆเล็กๆยายก็นอนกับเด็กสองคนก็เรียกว่าหลานก็ไม่ใช่ลูกของยายก็ถามมาเด็กดีไหมเด็กก็ครับรู้ไหมยายลำบากกับหนูบอกรู้เป็นคนดีนะลูกกตัญญูก็คือต้องรู้จักขนขวายเป็นธุระอะไรหนักอะไรเบาก็ช่วยให้หมดเขาให้ที่อยู่ที่กินให้การศึกษาเราถ้าดังที่เขาก็ลำบากจนหลุดปากว่าบางวันมีกินไม่มีกินก็ต้องให้ลูกหลานได้กินก่อนตัวเองอดก็ไม่เป็นไรคำนี้เป็นหัวใจของสุดยอดของพรหมวิหารธรรมนะและทำยังไงก็บอกก็
พยายามบนแค่ใจดอกก็หนักแล้วแตงโมวางจนเน่าวางไม่ได้จับไม่ได้พลิกเลยเนี่ยพอจับมานี้เอิบอยู่ข้างล่างน้ำที่เน่าไปสองสามลูกแตงโม8-9ลูกโดนแดดโดนอะไรก็มันก็เร็วขึ้นอีกอบด้วยก็ดูแล้วสู้ชีวิต60กว่าก็เลยบอกเดี๋ยวจะช่วยบอกไม่เอาได้ไหมบอกไม่ได้อาตมาสร้างบารมีเดี๋ยวบารมีไม่สำเร็จต้องรับโยมก็ตื่นตันใจก็รับพอรับเสร็จบอกขอคืนได้ไหมไม่รับได้ไหมเพิ่มไปอีก1,000ไม่เอาเพิ่มไปอีกพูดอีกเดี๋ยวให้อีกเลยปิดปากแล้วบอกเขาบอกไม่เป็นไรอย่าพูดว่าไม่เป็นไรยังได้ถ้าบอกไม่เอานี้เดี๋ยวให้อีกหยุดเขาลำบากขนาดนี้ต้องเสียดอกเป็นรายวันนะอีกคนหนึ่ง1,000ต้องเสียวันละ50ไม่รู้ดอกมันโหดขนาดไหนก็ให้ไปพอเดินรับหลังไปบอกลูกศิษย์ว่าขอไม่รับได้ไหมลูกศิษย์บอกเจ้าคุณสร้างบารมีก็รับไปเถอะคือเห็นด้วยตาเองเราสัมผัสเองเรารู้เองใจมันรับรู้กันได้ก็ช่วยนี่เห็นชัดๆว่าเขาก็ทำเพื่ออนาคตของเด็กแต่ว่าข้อแม้ว่าเด็กต้องเป็นเด็กดีเก่งแล้วไม่ดีก็ไม่ใช่ฉลาดแล้วโกงก็ไม่ถูกแต่มาไม่ค่อยสนว่าเด็กเรียนดีเท่าไหร่นะสนคำว่าคนดีมากกว่ากับคำว่าเรียนดีเพราะสังคมที่มีปัญหาไม่ใช่เพราะคำว่าคนดีหรือไม่ใช่เพราะคนไม่มีการศึกษาที่เกิดปัญหามากมายที่คดโกงทำลายให้ร้ายเบียดเบียนขาดศีลขาดธรรมก็คือคนไม่ดีไม่ใช่คนไม่มีการศึกษาทั้งหมดไม่ใช่ฉะนั้นเรียนเก่งหรือไม่เก่งก็ขอยกไว้แต่ว่าคุณเป็นคนดีหรือคนประพฤติที่ไม่ถูกต้องตรงนี้ต่างหากนี่ไงถ้าคนไม่ดีพอเรียนจบก็ทิ้งคนที่เคยทำเพื่อเรามาทั้งชีวิตแถมกับดูถูกกลัวเขารู้ว่าเป็นคนจนเขาส่งจนเราเรียนได้ไปทำมาหาเลี้ยงชีพิตได้แต่ว่าคุณจะเอารูปไปบูชาหรือแขวนคอก็ได้ว่านี่ใครเนี่ยย่าของฉันเลี้ยงฉันมาแม่ของฉันพ่อของฉันพี่ของฉันน้าของฉันหรือผู้มีอุปการะของฉันถ้าอย่างนี้เนี่ยโอ้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ความคิดดีๆก็จะนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีรับรองได้แสงสว่างย่อมเกิดจากหัวใจคนนี้และเส้นทางก็จะเดินไปสู่สุคติถึงไม่ได้รวยกว่าใครแต่เขาไม่เคยจนกับความดี
เนี่ยมันชื่นใจครับแต่มายิ่งลงไปหลายวันติดต่อมาก็เริ่มเข้าไปสู่คำว่าห่วงของจิตเข้าไปในห่วงของจิตบางคนดูเหมือนสภาพน่าสงสารแต่ไม่น่าช่วยมีบางคนตมาลงมาไปถอยก่อนมันบอกอะไรเราสักอย่างสองอย่างก็รีบเดินออกแต่ไม่เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับเราที่เราเห็นว่าเราควรเดินต่อที่จะมาใช้ว่าไอ้ที่เห็นอาจไม่ใช่ไอ้ที่ใช่เรายังไม่เห็นลงไปเองแล้วก็รู้เองก็อย่างเมื่อวานมีสองสามีตายายเก็บของเก่าตอนที่ทำสวนไม่ได้ก็เช่าสวนเล็กๆเดือนละพันปีละพันสองปลูกมะนาวปีนี้แล้งมากมะนาวไม่ได้เก็บเลยเก็บมีเงินอยู่ไม่ถึงร้อยทุกอย่างที่เห็นในบ้านหลังนี้มาจากกองขยะทั้งหมดไม่ว่าเสื้อแม้แต่รูปพระก็ยังมาจากกองขยะรูปติดตามฝาผนังแม้กีตาร์เก่าๆที่เขาทิ้งก็เอามาก็ดูแล้วจุดหนึ่งสะท้อนตัวเขาเองเขาบอกเขาก็อยากมีชีวิตแบบเนี้ยเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวแล้วเขาชื่นใจแต่ที่เขาทำไม่ได้เพราะว่าต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกลับมาก็เหนื่อยถ้าพอมีพอใช้เขาก็อยากจะนุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิพูดแล้วเขาก็ขึ้นมาเรารู้ว่าเขาพูดจริงเขาไม่ได้หวังว่าจะไปดวงจันทร์ดวงอังคารไม่ใช่ดาวอังคารไม่ใช่เขาหวังแค่อยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละให้มีชีวิตที่สงบสุขพออยู่พอกินนี่คือความปรารถนาของคนรากหญ้าพออยู่พอกินได้สวดมนต์ไหว้พระจะได้มีกุศลติดตัวยามที่จากโลกนี้ไปโยมมาขอเยอะไปไหมคำว่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งที่ยังต้องต่อสู้อยู่นะอายุ60กว่า70ถ้าขาดเขินจริงๆก็บอกต้องไปขอลูกให้ที500ต้องขาดจริงๆแล้วถึงเอ่ยปากส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ที่แรกมอบให้ 2,000 ก็เพิ่มไปอีกเป็น 4,000 บอกโยมไม่ต้องพูดแล้วธรรมะใจอ่อนแล้วโยม คือหัวใจที่สารภาพชีวิตและไม่ยอมแพ้ต่อชะตาถ้าเราไม่ช่วยคนแบบนี้ก็เทพเซียนก็ไม่มีความหมายอีกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีประโยชน์หรอกจริงๆนะถ้าไม่ช่วยคนแบบนี้ก็โลกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะขาดจากกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องสานกันแล้วเขาจึงเชื่อไงว่าความดีมันมีอานิสงส์คนถึงหลายคนถึงพูดทำดีไม่ได้ดีทำชั่วกลับได้ดีคนเลยแค้นใจไงคนถึงบอก
เขารู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบจากคนไม่ดีแล้วเขากลับได้ทุกอย่างแย่งชิงไปก็ไม่ผิดกฎหมายหรือกฎหมายก็ทำเขาไม่ได้แล้วเขาจะพึ่งใครอ่ะความยุติธรรมล่ะเขาพูดร้อยคำไม่มีใครฟังคนมีกำลังพูดคำเดียวเรื่องเปลี่ยนทันทีนี่ไงแต่มาจึงบอกว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่ามีคุณธรรมหรือไม่ส่วนการศึกษาขอยกไว้เอาไว้ไปประกอบอาชีพไว้ทำพัฒนาบ้านเมืองแต่หัวใจคุณนะคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายใครนะเพราะเขารักชีวิตเขาคุณก็รักคุณไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกใครเพราะทุกคนก็มีคุณค่าของมนุษย์ต่างกันที่ชะตาและต่างกันที่สติปัญญาของแต่ละคนและความประพฤติของตนอันนี้มันชัดเจนธรรมะจึงมองเป็นกลางๆคุณจะรวยแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็กำลังสูญเสียชีวิตที่เป็นอิสระเพราะคุณเครียดกับมันคุณมองชีวิตเป็นวิกฤตตลอดคุณแข่งตลอดคุณแข่งไม่เลิกโอลิมปิก4ปีแข่งกันครั้งหนึ่งแต่คุณแข่งกับโลกที่กำลังหมุนโดยคุณบอกคุณหยุดโลกแบบนี้ไม่ได้ที่คุณหยุดไม่ได้เพราะใจคุณไม่เคยหยุดมันต่างหากคุณไม่ใช่ทำเพื่อปากท้องแต่คุณทำเพื่อคำว่ามหาอำนาจในตัวคุณต่างหากและคุณก็สูญเสียอะไรหลายอย่างที่คุณไม่ได้ทบทวนชีวิตตัวเองในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาพร้อมกันทั้งหมดและสุดท้ายคุณก็คือคนแก่คนหนึ่งอีกไม่กี่วันคุณไม่ใช่ผู้วิเศษคุณไม่ใช่คนเหนือกิเลสมูลค่ามนุษย์ของคุณก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยในความร่ำรวยครั้งนี้เสียดายแล้วก็เสียของและสุดท้ายเสียภพชาติเอาละก็สมควรเวลาประสงค์จะได้พิจารณาอาหารกันหันธัมมยังตั้งคณิกะปัจเวคณาปาทังพนามาเซปฏิสังขายโยอนิโสอปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาดวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามธายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวาเดวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายาเ
พื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภาวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างพาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้ต่อไปตั้งใจรับพรแผ่บุญกุศลกันนิมนต์พร้อมกันยะถาวะริวังหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาดนาสิริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนเตอายุวันโนสุขังปะลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตยัสสาดุขโรกะภยาเวลาโสกาสตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตุนชัยยสิทธิตนังลาภังสุทิภาคยังสุขังบะลังสิริอายุจวันโนจาโภกังวุติจยะสวะสัตตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิพระวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัมบาบุตธานุภาเวนัสตตาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัมบาธรรมานุภาเวนัสตตาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัมบาสังฆานุภาเวนัสตตาโสธีภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารเสร็จทานปัญญาอายุวัฒนะกันแล้วก็ขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพทุกท่านทุกคนร่วมรับประทานอาหาร